รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีกำจัดปลวกนะครับบริเวณโคนต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับเป็นปลวกนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นนี่ครับผมขึ้นแบบนี้นะครับนี่นี่ครับยังไม่ตายนะครับดูครับนี่ฮะวิธีฆ่าวิธีกำจัดคือนี่นะครับยากระปูนะครับยากระปูหรือว่าใช้ปูนขาวก็ได้นะครับนี่นะครับคือถ้ากินต้นไหนคือตายเลยนะครับศัตรูพืชของม่วงหิมพานต์นะครับเป็นตัวยานะครับตัวนี้ครับผมเป็นตัวยานะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่บอกฮะเป็นทิกเล็กๆนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่เลี้ยงมดแดงนะครับตอนนี้เลี้ยงมดแดงแล้วมดแดงก็เอาไม่อยู่นะครับตอนนี้นี่ครับต้องกำจัดนะครับโอ้ยมันเลยชิ้นแตกดอกปีนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับทั้งสวนเลยนะครับตอนนี้ปลวกระบาดนะครับนี่นะครับจะมีทุกต้นเลยนะครับนี่เป็นต้นใหญ่นะครับมีหมดนะครับให้เห็นกันนะครับว่ามันอยู่ต้นเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเสียหายหลายแสนนะครับแบบนี้ถ้ามันเป็นต้นเป็นบริเวณแถวง่ามต้นแบบนี้นะครับเราใส่ไม่ได้คือเราผสมน้ำนะครับแล้วลาดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับจำเป็นต้องใช้เคมีนะครับตัวนี้เนี่ยก็เอาทริคเล็กๆมาฝากนะครับการกำจัดปลวกนะครับถ้าเป็นแบบนี้อยู่บริเวณต้นไม้นี้ให้ใช้มีดฟันออกก่อนนะฮะมีดฟันออกก่อนแล้วก็ใช้ยาลาดเข้าไปนะครับฟูริดานนะครับลาดเลยนะครับนี่นะครับบริเวณสวนเป็นทุกต้นนะครับแล้วก็หมั่นสังเกตดูบริเวณโคนต้นด้วยนะครับงานเข้านะครับตัวนี้เขาจะไม่ตายในทันทีนะครับต้นมะม่วงเขาจะไม่ตายทันทีครับม่วงหิมพานต์นะครับเขาจะค่อยๆขยายเป็นตายเป็นกิ่งไปนะครับเนี่ยมันตัวนี้นะครับก็จะลามเข้าสู่ต้นแม่มันนะครับจะกิ่งนะฮะไงก็ลองไปทำดูกันนะครับเพื่อรักษาต้นมะม่วงเราไว้นะครับไงขอบคุณสำหรับการชมและการติดตามนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับผม